สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านอาจารย์ดร.อาริยาภูวะคีรีวิวัฒน์ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่2ค่ะเรื่องการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า performance management ค่ะในหน่วยนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ตอนค่ะตอนแรกนะคะจะพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะจะมีด้วยกันอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเรื่องที่2ความหมายและความจำเป็นของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะเรื่องที่3นะคะความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะตอนที่2นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงเป้าหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกนะคะเป้าหมายและประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะหัวข้อที่2นะคะประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะและหัวข้อที่3นะคะผู้รับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะตอนสุดท้ายนะคะคือตอนที่3ค่ะอาจารย์ก็จะพูดถึงกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะสาระสำคัญในหน่วยที่2นะคะการจัดการผลการปฏิบัติงาน performance management เป็นแนวทางการจัดการบริหารที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานนะคะรวมถึงนะคะนำมาพิจารณาประยุกต์ใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะให้องค์กรเนี่ยค่ะสามารถเพิ่มขีดความสามารถหรือสมรรถนะในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบขององค์การและสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนค่ะสาระสำคัญที่2นะคะนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นะคะได้เสนอหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมนะคะทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยนะคะ1การพัฒนาระดับบุคคลค่ะ individual development 2การพัฒนาสายอาชีพค่ะ career development 3การพัฒนาองค์การค่ะ organizational developmentและ4การจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะ performance management โดยมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การค่ะสาระสำคัญข้อที่3นะคะเป้าหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานเราจะแบ่งออกเป็น6ประการด้วยกันนะคะที่มีความสำคัญต่องานจะต้องประกอบไปด้วย1กลยุทธ์ค่ะ strategy 2การบริหารค่ะ administration 3การติดต่อการสื่อสารค่ะ communication 4การพัฒนาค่ะ development 5การทำรงรักษาองค์การค่ะ organization maintenance และ6นะคะเอกสารค่ะ document นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยที่2นะคะหลังจากอ่านเนื้อหาในบทนี้แล้วนะคะนักศึกษาสามารถอธิบาย 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะ 2. ความหมายและความจำเป็นของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะ 3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะ4. ประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะ 5. ผู้รับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะและวัตถุประสงค์สุดท้ายนะคะกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะเราเริ่มต้นตอนที่1กันเลยนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะหัวข้อแรกนะคะหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นะคะได้เสนอขอบข่ายหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่ครอบคลุมทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะ
อันประกอบไปด้วยนะคะ 1. การพัฒนาระดับบุคคลค่ะ 2. การพัฒนาสายอาชีพค่ะ 3. การพัฒนาองค์กรค่ะ Organizational Development นะคะเราใช้ศัพท์ว่า OD นะคะและ 4. ค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะโดยมีจุดหมายนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การค่ะวอร์เนอร์นะคะได้สรุปความหมายของงานทั้งหมด4ด้านดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การพัฒนาระดับบุคคลนะคะ Individual Development นะคะใช้ตัวย่อว่า ID ค่ะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเพื่อให้พนักงานในองค์การนะคะได้มีการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะอันเป็นผลนะคะทำให้เกิดการขยายความสามารถในการปฏิบัติค่ะและการปรับปรุงนะคะที่มีความสัมพันธ์กับงานที่มีพนักงานปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะคะการพัฒนาระดับบุคคลนะคะสามารถดำเนินการเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้นะคะเช่นกำหนดให้ผู้บังคับบัญชานะคะมีการสอนงานนะคะให้กับพนักงานหรือการกำหนดให้มีการฝึกอบรมนะคะในรูปแบบเรียกว่าการผสมผสานเป็นต้นค่ะ 2. นะคะการพัฒนาสายอาชีพค่ะ Career Development นะคะตัวย่อนะคะ CD ค่ะเป็นการมุ่งเน้นนะคะหรือระบุถึงสิ่งที่เป็นความสนใจในกิจกรรมนะคะค่านิยมความสามารถและความจำเป็นต่างๆของพนักงานนะคะในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะการพัฒนาอาชีพนี้นะคะยังรวมถึงกิจกรรมระดับบุคคลและองค์การอีกด้วยค่ะโดยกิจกรรมระดับบุคคลนะคะจะต้องประกอบไปด้วยการวางแผนอาชีพค่ะการตระหนักในอาชีพและการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาชีพเป็นต้นค่ะและกิจกรรมนะคะระดับองค์การนะคะจะประกอบด้วยระบบตำแหน่งงานค่ะการตรวจสอบระบบการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานการจัดเตรียมการพัฒนาเส้นทางอาชีพการให้คำปรึกษาเป็นต้นค่ะ 3. การพัฒนาองค์การนะคะOrganizational Development ค่ะใช้ตัวย่อว่า OD นะคะการพัฒนาองค์การเนี่ยค่ะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์การนะคะให้แนวทางใหม่ๆและการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่มีการโต้แย้งกันนะคะเพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเนี่ยค่ะแนวทางดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ด้วยการส่งเสริมค่ะการสนับสนุนให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะคะในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นโยบายโครงสร้างพันธกิจกระบวนการจัดการแนวทางการปฏิบัติงานและที่สำคัญนะคะเรื่องภาวะผู้นำค่ะ 4. การจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่าPerformance Management ค่ะตัวย่อนะคะ PM ค่ะเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบนะคะสำหรับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์การค่ะโดยการพัฒนาทั้งผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลนะคะและในระดับทีมค่ะภายใต้แนวทางที่มีการกำหนดกลยุทธ์นะคะวัตถุประสงค์ค่ะแผนการมาตรฐานและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้กำหนดไว้นะคะสรุปได้ว่านะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นการทำให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์การเนี่ยค่ะมีศักยภาพหรือความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ค่ะรวมถึงการดึงศักยภาพของตัวพนักงานนะคะของบุคลากรที่มีอยู่เนี่ยนะคะให้นำออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะถูกพัฒนาตลอดเวลาค่ะปัจจุบันนะคะเราสามารถกำหนดขอบเขต
งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะออกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วจำกันได้ไหมคะ 1. การพัฒนาระดับบุคคลค่ะ 2. การพัฒนาสายอาชีพค่ะ 3. การพัฒนาองค์การค่ะและ 4. นะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะซึ่งนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญนะคะต่อการดำเนินงานขององค์การเป็นอย่างมากค่ะจึงถือเป็นงานที่ท้าทายนะคะต่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะนอกนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะ performance management เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญค่ะที่ถูกกำหนดนะคะให้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะโดยจำเป็นนะคะต้องให้ความสำคัญนะคะและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดขององค์การนะคะที่ได้ตั้งเอาไว้ค่ะเรื่องที่ 2.1.2 นะคะพูดถึงความหมายและความจำเป็นของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะจำกันได้ไหมคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรถูกต้องนะคะ performance management ค่ะหมายถึงนะคะกระบวนการที่เป็นวงจรการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยองค์การนะคะดำเนินการจัดการผลการปฏิบัติงานด้วยวัตถุประสงค์นะคะ2ข้อด้วยกันค่ะคือวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะเพื่อเข้าถึงหรือรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือของบุคลากรนะคะวัตถุประสงค์ที่2ค่ะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือของพนักงานนะคะทั้ง2วัตถุประสงค์นี้ค่ะจะช่วยให้องค์การนะคะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายค่ะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ผลการปฏิบัติงานรวมขององค์การการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะก็จะทำการกระจายหรือแบ่งความรับผิดชอบนะคะหรือเป้าหมายไปยังระดับแผนกค่ะระดับไฟล์และระดับบุคคลนะคะโดยจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ค่ะและมาตรฐานที่อยู่ในรูปของเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะคะเพื่อให้เกิดการครอบคลุมนะคะผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะหลังจากนั้นนะคะจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อพิจารณาช่องว่างผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะและช่องว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการส่งมอบนะคะผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการวินิจฉัยศักยภาพของพนักงานนะคะและกำหนดระดับความสามารถค่ะในการพัฒนาผ่านการพัฒนาสมรรถนะค่ะ competency นั่นเองนะคะคำว่าสมรรถนะนะคะการพัฒนาสมรรถนะศัพท์ใช้คำว่า competency development นะคะเช่นทักษะค่ะความรู้นะคะความสามารถและคุณลักษณะด้วยการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือการสร้างทักษะพฤติกรรมเชิงบวกนะคะซึ่งจะทำให้พนักงานค่ะกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพนะคะและช่วยให้องค์การนะคะมีความสามารถในการแข่งขันนะคะได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะจากแนวคิดข้างต้นนะคะที่ได้กล่าวถึงการจัดการผลปฏิบัติงานนะคะสามารถสรุปสาระสำคัญนะคะจากนักวิชาการนะคะรวมถึงนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่ได้กล่าวถึงการจัดการผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะสมาคมนะคะการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะหมายถึงความรู้ค่ะความสามารถในการจัดระบบการปฏิบัติงานของบุคคลนะคะของทีมงานและองค์การค่ะให้สามารถเชื่อมโยงและผนึกประสานไปในทิศทางเดียวกันนะคะกับเป้าหมายค่ะและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ด้วยกระบวนการวางแผนค่ะ performance planning นะคะการปฏิบัติการให้บรรลุค่ะ performance execution นะคะการวัดค่ะ measurement นะคะการประมาณผลค่ะและการให้ข้อมูลย้อนกลับค่ะ feedback นะคะเพื่อปรับปรุงงานค่ะ assessment นะคะอันนำไปสู่การเป็นองค์การที่มุ่งสู่ความสำเร็จในที่สุดค่ะอาร์มสตรองนะคะได้กล่าวว่าการจัดการผลปฏิบัติงานนะคะคือกระบวนการอย่างเป็นระบบสำหรับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์การค่ะโดยการพัฒนาทั้งผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและระดับทีมนะคะภายใต้แนวทางที่กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์แผนงานมาตรฐานและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายค่ะHermans, Henry นะคะ and Range นะคะได้กล่าวว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นกระบวนการนะคะที่ต่อเนื่องของการกำหนดการวัดและการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคคลนะคะและก็ของทีมงานนะคะให้ผนึกประสานกันกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์การค่ะเนื่องจากผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจริงกับองค์การค่ะมิชรานะคะได้กล่าวว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะคือเครื่องมือค่ะที่ทำให้รับความสำเร็จในการทำงานของบุคคลทีมงานและองค์การค่ะผ่านกระบวนการวางแผนเป้าหมายมาตรฐานและพฤติกรรมที่จำเป็นต้องมีของพนักงานอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงานก็จะทำให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันค่ะเพื่อให้องค์การเนี่ยนะคะสามารถทำในสิ่งที่รับความสำเร็จขององค์การค่ะและเป็นแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะคะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวค่ะLove นะคะกล่าวว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะหมายถึงชุดของกิจกรรมต่างๆขององค์การค่ะโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การออกแบบค่าตอบแทนงบประมาณและการจัดโครงสร้างขององค์การค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจนะคะและความสนใจแก่พนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้หรือกำหนดไว้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานยังช่วยองค์การนะคะเกิดการวางแผนและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและกรอบเวลาที่กำหนดผ่านข้อมูลข่าวสารที่ป้อนเข้าสู่ระบบและข้อมูลย้อนกลับนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะนักวิชาการและนักทรัพยากรมนุษย์นะคะได้พูดถึงนะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะอาจารย์จึงขอสรุปนะคะความหมายค่ะของการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นแนวทางค่ะการจัดการที่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงนำมาพิจารณาประยุกต์ใช้นะคะสำหรับกำหนดกลยุทธ์นะคะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การเนี่ยค่ะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะและสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมค่ะและยังสามารถดำเนินงานอย่างยั่งยืนในที่สุดนะคะแนวคิดพื้นฐานของการจัดการผลการปฏิบัติงานก็จะมุ่งเน้นที่ความเที่ยงตรงนะคะของการตัดสินใจออกแบบค่าตอบแทนนะคะและใช้เป็นแนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานค่ะเพื่อพิจารณานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะพิจารณาถึงการเลื่อนตำแหน่งนะคะพิจารณาถึงการขึ้นเงินเดือนหรือการลดเงินเดือนเป็นต้นค่ะนักทรัพยากรมนุษย์นะคะที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะเขาพูดถึงว่า
ต่อการเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์การนะคะมีการดำเนินงานที่ยั่งยืนและบรรลุผลสำเร็จนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยผลของการปฏิบัติงานก็จะถูกนำไปใช้ค่ะในการระบุความจำเป็นนะคะในการฝึกอบรมนะคะและเป็นข้อมูลย้อนกลับค่ะที่สำคัญให้กับพนักงานโดยตรงนะคะเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลนะคะในการวางแผนจัดการและพัฒนาอาชีพตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะเรื่องต่อไปนะคะ 2.1.3 ค่ะความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลกระทบในการดำเนินงานขององค์การเป็นอย่างมากค่ะโดยการจัดการผลการปฏิบัติงานก็จะช่วยองค์การนะคะมีจุดมุ่งเน้นค่ะที่สำคัญโดยเฉพาะการมีขอบเขตการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เป็นไปตามแนวทางขององค์การค่ะหากพิจารณาถึงนะคะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์การจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะก็จะช่วยให้หน่วยงานนะคะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างมากในการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะในการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานและการวางผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจนนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะปัจจัยที่ทำให้องค์การนะคะต้องพิจารณาถึงเหตุผลสำคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานอาจแบ่งออกเป็นนะคะปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การและปัจจัยความมุ่งหวังความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์การค่ะปัจจัยแรกนะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนะคะปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การนะคะเป็นปัจจัยที่ส่งผลค่ะต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นะคะที่ทุกอย่างเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและส่งผลนะคะต่อการดำเนินงานขององค์การเป็นอย่างมากนะคะสภาพแวดล้อมขององค์การเนี่ยนะคะสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในค่ะ internalenvironment นะคะและสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะ external environment ค่ะเรามาดูกันนะคะพูดถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การนะคะเขาบอกว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานค่ะนะขององค์การนะคะพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในก่อนค่ะนะคะคือสิ่งต่างๆที่องค์การดำเนินอยู่ค่ะและส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การค่ะสภาพแวดล้อมภายในเป็นสิ่งที่ผู้บริหารนะคะสามารถนะคะที่จะควบคุมนะคะและกำหนดทิศทางได้ค่ะก็จะถูกพิจารณาให้เป็นนะคะจุดแข็งหรือจุดอ่อนนะคะข้อดีหรือข้อเสียขององค์การนะคะสำหรับใช้ข้อมูลเพื่อจัดการผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะหากผู้บริหารนะคะละเลยสภาพแวดล้อมภายในนะคะอาจจะส่งผลนะคะให้เกิดความยากลำบากค่ะในการจัดการนะคะรวมถึงนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ามาโจมตีนะคะการดำเนินงานขององค์การได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูสภาพแวดล้อมภายในนะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของค่านิยมค่ะนะคะความเชื่อค่ะวัฒนธรรมองค์กรอย่างเงี้ยค่ะบุคลากรนะคะภายในองค์การนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะการบริหารงานขององค์การกฎระเบียบข้อบังคับนะคะเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในนะคะเป็นสิ่งที่สามารถทำไมคะควบคุมนะคะและกำหนดแนวทางกำหนดทิศทางได้ค่ะอันนี้นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมขององค์การค่ะแต่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การค่ะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะจะถูกนำมาพิจารณาเป็นทั้งโอกาสนะคะและเป็นทั้งอุปสรรคสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการดำเนินการใดๆนะคะ
หากละเลยบางประเด็นก็อาจจะส่งผลเสียต่อการดำเนินงานขององค์การได้ค่ะและเกิดความผิดพลาดในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคคลในองค์การค่ะเรามาดูกันนะคะโดยทั่วไปค่ะสภาพแวดล้อมภายนอกที่ถูกนำมาพิจารณาในการวางแผนจัดการผลการปฏิบัติงานก็จะประกอบไปด้วยนะคะสภาวะทางด้านเศรษฐกิจค่ะสังคมและวัฒนธรรมการเมืองค่ะรัฐบาลนะคะตลาดแรงงานค่ะคู่แข่งขันค่ะสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นต้นค่ะจะเห็นว่านะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์การนะคะปัจจัยที่2นะคะจะพูดถึงปัจจัยความมุ่งหวังความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์การค่ะในการดำเนินงานทุกองค์การนะคะต่างมุ่งหวังความสำเร็จและสร้างผลกำไรให้กับองค์การในระดับที่สูงค่ะดังนั้นนะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงสามารถตอบโจทย์ขององค์การได้ระดับหนึ่งค่ะซึ่งการจัดการผลปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการที่มองไปข้างหน้านะคะและมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบเป็นสำคัญค่ะด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะก็สามารถสรุปความมุ่งหวังขององค์การได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. องค์การต้องการความมั่นใจค่ะที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ค่ะ 2. องค์การสามารถวางแผนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการดำเนินงานขององค์การและของพนักงานพร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องค่ะ 3. นะคะให้องค์การทราบสภาพการดำเนินงานที่แท้จริงขององค์การที่เป็นนะคะหรือดำเนินอยู่และสามารถนำข้อมูลจากการจัดการผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีถัดๆไปหรือปีต่อๆไปได้ค่ะข้อ 4.ทำให้องค์การนะคะนำข้อมูลจากการจัดการปฏิบัติงานไปใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ใช้ประกอบกับการตัดสินใจนะคะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การค่ะเช่นนะคะในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนการเลื่อนขั้นหรือเรื่องตำแหน่งการให้โบนัสนะคะหรือการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นต้นค่ะจากข้อมูลข้างต้นนะคะที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่านะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การนะคะต้องมีการพิจารณานำระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การค่ะเพราะจะทำให้องค์การนะคะมีแนวทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะโดยสะท้อนภาพขององค์การการตัดสินใจการกำหนดทิศทางและจัดการให้องค์การนะคะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะและในทางตรงกันข้ามนะคะหากองค์การนะคะละเลยไม่เห็นความสำคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะก็อาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารองค์การค่ะเพราะจะเป็นการบริหารในลักษณะวันต่อวันนะคะเราเรียกว่า day to day ค่ะซึ่งยากลำบากต่อการแข่งขันในยุคนี้นะคะเพราะในยุคสมัยนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและไม่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในอุตสาหกรรมได้นะคะดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยข้างต้นนะคะก่อนนำระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การได้อย่างเหมาะสมและถี่ถ้วนเสียก่อนค่ะตอนที่ 2.2 นะคะเป้าหมายและประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะตอนที่1 นะคะจะพูดเกี่ยวกับเป้าหมายและประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานก่อนนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเรามาดูกันนะคะเป้าหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานเป็นการสร้างวัฒนธรรมนะคะผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะทั้งระดับบุคคลนะคะและระดับทีมงานค่ะ
เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงนะคะแก้ไขอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานขององค์การสามารถดำเนินงานนะคะได้อย่างมีศักยภาพและได้เปรียบนะคะเหนือคู่แข่งรวมถึงการส่งเสริมและการพัฒนาให้บุคลากรหรือพนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานค่ะจะเห็นได้ว่าเป้าหมายหลักข้างต้นนะคะจะมุ่งเน้นไปยังพนักงานนะคะเพื่อให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ do the right thing ค่ะเพื่อให้เป้าหมายที่องค์การคาดหวังประสบผลสำเร็จค่ะโดยเฉพาะแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์การเพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานแต่ละคนค่ะซึ่งเป็นความคาดหวังเพื่อกำหนดและสร้างข้อตกลงต่อบุคคลในทีมเพื่อให้ทราบนะคะบทบาทของตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำนะคะการมีทักษะและพฤติกรรมที่เพียงพอต่อการทำงานค่ะโดยจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังและสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะทั้งต่อตนเองและเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์การค่ะสิ่งสำคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานก็คือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นใจนะคะว่าจะได้รับการสนับสนุนและเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรนะคะหรือพนักงานที่จำเป็นในการพัฒนานะคะและปรับปรุงให้มีความพร้อมในระดับที่สูงค่ะเควรันแอนด์มอร์ฟรีนะคะเขาได้จำแนกเป้าหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานนะคะออกเป็น6ประการด้วยกันนะคะที่มีความสำคัญต่องานนะคะอันแรกพูดถึงกลยุทธ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะคะความหมายต่างๆนะคะในลำดับต่อไปนะคะว่ามันมีความสำคัญต่องานอย่างไรนะคะอันที่2การบริหารค่ะนะคะอันที่3การติดต่อการสื่อสารค่ะ4การพัฒนาค่ะ5การทำรงรักษาองค์การค่ะและ6นะคะเอกสารค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะ1กลยุทธ์ค่ะภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า strategy นะคะเป็นการเชื่อมโยงนะคะระหว่างเป้าหมายขององค์การให้เข้ากับเป้าหมายของแต่ละบุคคลค่ะส่งผลให้เกิดการสร้างเสริมและผลักดันนะคะให้พนักงานเกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสำเร็จนะคะในเรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะ2การบริหารนะคะ administration นะคะเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องค่ะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรหรือพนักงานในองค์การค่ะด้านการปรับค่าจ้างนะคะการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายการพัฒนาอาชีพนะคะการให้โบนัสหรือให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นค่ะการระบุถึงผลการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานรวมถึงการเลิกจ้างที่เป็นธรรมเป็นต้นค่ะ 3. การติดต่อการสื่อสารนะคะ communication เป็นการสื่อสารหรือแจ้งให้พนักงานทราบนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบค่ะรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นนะคะสำหรับการปรับปรุงและการเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังขององค์การและผู้บริหารตลอดจนนะคะมุมมองของการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารเชื่อว่ามีความสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติงานขององค์การค่ะ 4. การพัฒนา developmentเป็นการพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถและทัศนะที่ดีต่อการปฏิบัติงานค่ะรวมถึงการสอนงานของผู้บังคับบัญชาต่อพนักงานเพื่อให้พวกเขานะคะสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาบนพื้นฐานที่องค์การได้คาดหวังเอาไว้นะคะ
ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับค่ะฟีดแบคที่จำเป็นนะคะในการปฏิบัติงานและจุดเด่นจุดด้อยปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขนะคะปรับปรุงให้พนักงานสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตนเองได้รับผิดชอบค่ะการทำรงรักษาองค์การ organizational maintenance นะคะเขาบอกว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบจัดการผลการปฏิบัติงานก็จะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความรู้ความสามารถขอบเขตความรับผิดชอบการมอบหมายงานต่างๆนะคะของพนักงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะของพนักงานว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะคะจะถูกใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกำลังคนค่ะการพัฒนาและฝึกอบรมที่จำเป็นในอนาคตรวมถึงนะคะการออกแบบระบบการประเมินผลการบริหารค่าตอบแทนการจูงใจพนักงานนะคะเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพค่ะ6เอกสารค่ะ document นะคะเขาบอกว่าข้อมูลเอกสารต่างๆที่ได้จากการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะคะและเชื่อถือได้ของการเลือกเครื่องมือต่างๆที่จะนำมาช่วยในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดจนนะคะใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินการบริหารที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อแนวทางการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การค่ะและสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันอีกด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะที่อาจารย์จะพูดถึงนะคะพูดถึงประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะประโยชน์ข้อแรกนะคะ1องค์การสามารถใช้ระบบการจัดการผลปฏิบัติงานสำหรับการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องดำเนินการได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งเป็นการผนึกประสานกลยุทธ์ขององค์การนะคะให้กระจายไปยังทุกระดับที่เกี่ยวข้องตลอดจนนะคะบุคลากรหรือพนักงานทุกคนนะคะมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ค่ะหรือพันธกิจขององค์การนะคะทำให้พนักงานนะคะสามารถที่จะทุ่มเทการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะและยังช่วยทำให้แน่ใจนะคะในเรื่องความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากรขององค์การค่ะโดยการลดความสูญเสียของการรวบรวมการทำงานทั้งหมดเพื่อให้ไปในทิศทางที่องค์การได้ตั้งหวังไว้นะคะหรือองค์การต้องการได้ค่ะประโยชน์ข้อที่2นะคะองค์การสามารถตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างใกล้ชิดค่ะผ่านการตรวจสอบเป้าหมายที่มอบหมายให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบโดยกระบวนการตรวจสอบนะคะและติดตามยังให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถระบุช่องว่างความสามารถที่แท้จริงกับความสามารถที่องค์การได้ต้องการนะคะและผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงนะคะกับผลการปฏิบัติงานที่องค์กรได้คาดไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำพร้อมทั้งนะคะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาวิธีแก้ไขนะคะปรับปรุงและการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะข้อ3นะคะการจัดการผลปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการกระตุ้นการปฏิบัติงานสร้างแรงบันดาลใจนะคะแรงจูงใจเนื่องจากระบบการนะคะจะแสดงภาพที่ชัดเจนค่ะเกี่ยวข้องกับพนักงานว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและส่งมอบให้กับหน่วยงานและองค์การรวมถึงนะคะองค์การก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆหรืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่พนักงานค่ะเพื่อให้สามารถส่งมอบความสำเร็จได้ค่ะข้อ4นะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานช่วยองค์การในการประสานการตัดสินใจที่สำคัญของงานค่ะทางด้านการจัดการนะคะทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำและยุติธรรมค่ะเช่นการเลื่อนขั้นนะคะการเลื่อนตำแหน่งการลดขั้นลดตำแหน่งการเพิ่มค่าตอบแทนการโยกย้ายตำแหน่งการพัฒนาและการอบรมรวมถึงนะคะการวางแผนกำลังคนเป็นต้นค่ะประโยชน์ข้อที่5นะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะจะช่วยองค์การสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากระบบจะกำหนดเป้าหมายนะคะและการกระจายความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนนะคะทำให้นะคะโอกาสได้รับความสำเร็จสูงกว่าการดำเนินงานที่ไม่ใช่ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะข้อ6นะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถนะคะใช้ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานค่ะและองค์กรสามารถใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและการจัดทำนะคะกลยุทธ์เพื่อได้เปรียบหรือมีส่วนแบ่งตลาดเหนือคู่แข่งได้ค่ะวันนี้นะคะที่อาจารย์พูดถึงนะคะเรื่องประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะครั้งหน้านะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ